โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนของ floating point นะครับก็คือเราจะหาค่าที่มันเป็น float หรือว่าทศนิยมนั่นเองนะก็โจทย์เขาให้หาค่าที่เป็นค่าเลือดเนาะแล้วก็ค่ากระสุน ammo นะครับก็ไม่ยากนะสำหรับตอนนี้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็เลือก value type นะครับให้เป็น float เนาะแล้วเราก็สแกนหาค่าเลือดนะครับนี่100นะครับ100 first scan ไปนะครับอันนี้มันง่ายมากเพราะว่ามันเจอแค่ค่าเดียวเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเท่าไหร่นะทีนี้โจทย์เขาให้เช็งค่าให้เป็น5,000ทั้งคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าให้เป็น5,000นะครับ5,000นะแล้วก็ลองฮิสมีดูอีกทีก็ได้เพื่อดูว่ามันเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเมคชัวร์เนาะอ่ะทีนี้เราหาค่าดับเบิลบ้างนะครับแล้วก็กด New Scan นะครับแล้วก็เลือก Value Type ให้เป็นดับเบิลนะครับแล้วก็สแกน First Scan ไปอ่ะมันเจอละเราก็เปลี่ยนเป็น5,000นะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าให้เป็น5,000ทั้งคู่เนาะตอนนี้มันค่าเลือดมันเป็น4,900อยู่นะครับผมก็จะเปลี่ยนอ้าวเดี๋ยวนะผมกรอกไปผิดต้องเป็น5,000แล้วก็ตัวนี้เป็น5,000เหมือนกันเอ้5,400เท่านี้นะครับก็ผ่านด่านแล้วนะไม่ยากเนาะก็แค่กำหนดvalue type ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต้องเดาดูเนาะว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็น float เป็น int เป็นอะไรพวกเนี้ยเป็น string อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องเดาดูหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret